วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR กับเกม Lion Ranger นะครับวันนี้นะครับผมมาแค่เตือนนะมาแค่เตือนนะครับคือว่าไม่กี่วันนี้นะครับคือมีกาชาอะไรนะมาดูดรูบี้เรานะครับนั่นก็คือกาชาไอ้ทาสมืดนี่แหละนะครับซึ่งมันมีทาแสงมารอบแล้วก็คือในส่วนของคลัชกับโคนี่อามาใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าทาสมืดเนี่ยมันจะเป็นอาริติกิกับในส่วนของบาโยมิแต่ไม่มีบาโยมิเข้ามาว่ะมีแค่2ตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งไอ้กาชาเนี่ยมันเอามาดูดเว้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับท่านชมดูวันที่นะคลิปนี้ผมจะลงวันที่23นะครับท่านชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันที่29เองไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าท่านชมลองมานับดีๆไอ้เหี้ยหรือแค่อาทิตย์เดียวไอ้สัตว์หรือแค่6วันแล้วไอ้เหี้ยถ้าสมมุติว่าท่านชมเผลอมือลั่นไปเนี่ยแล้วกูจะหารูบี้จากไหนนอกจากเติมวะไอ้เหี้ยซึ่งแพ็คเกจอะไรเงี้ยแม่งหมดไปแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้อยากได้ตัว2ตัวนี้จริงๆอ่ะอย่าเพิ่งสุ่มดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่สุ่มนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นอย่างนี้471ถ้าผมได้จาก PVP ก็เป็น600ซึ่งมันก็เยอะแหละมันก็สามารถสุ่มได้2ครั้งเลยนะในเดือนหน้าที่จะเป็นโคโลโบเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีรูบี้น้อยแนะนำว่าข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าอริติกิเนี่ยมันก็โหดแหละเอาจริงแล้วมันคือตัวที่ยังไม่มีตัวไหนมาแทนได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วมันไม่ได้จำเป็นขนาดที่ว่าเอามาใช้แล้วจะโหดเลยเพราะว่าพอเรามีอาริติกิปุ๊บเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ้ยทีมเราเนี่ยมีตัวโหดพอไหมอะไรเงี้ยสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีตัวโหดอะไรเลยแต่สุ่มได้อาริติกิแล้วท่านผู้ชมจะเอาอาริติกิไปทำอะไรวะเอาไปเสริมทำอะไรได้คือมันต้องเอาไปใช้คู่กับตัวโหดๆเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าแน่นอนครับมันต้องมีตัวโหดแล้วท่านผู้ชมก็เอารูบี้เนี่ยไปสุ่มโคโลโบพอได้ตัวโหดมาเนี่ยแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากได้อลิติกิแล้วมันมีเลดอัพมาเนี่ยแล้วค่อยสุ่มเว้ยพอถึงเวลาแล้วค่อยสุ่มจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดที่จะต้องมีเลยตอนนี้ท่านผู้ชมจะต้องหาตัวโหดๆมาอยู่ในทีมก่อนซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ควรจะสุ่มนะไอ้กาชาอันเนี้ยเข้าใจปะแต่ผมเคยบอกน้องคนนึงไปแล้วนะในคลิปเก่าก็คือแม่ผมยืมตังค์ครับแม่ผมยืมตังค์ไป1,000ฮะแล้วไอ้เหี้ยคือผมจะเติมเนี่ยผมจะเติม899คือมันไม่ได้คือใครเคยมีปัญหานี้ไหมแม่ยืมตังค์แล้วไม่คืนไอ้เหี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าผมเติมไปเนี่ยผมจะไม่มีเงินแล้วนะเว้ยในบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยขออภัยด้วยแล้วกันที่กาชารอบนี้อาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่าแม่ยืมเงินโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมว่าคิดกันดีๆแล้วกันก่อนจะสุ่มกาชาอะไรแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูทีมตัวเองด้วยว่าควรจะมีตัวนั้นๆไหมแล้วมันจะช่วยเสริมทีมหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวบัฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวบัฟทีมเสริมทีมเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นสายโจมตีสายป่วนอะไรเงี้ยมันควรมีครับมันควรมีจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกอาริติกิเงี้ยมันอย่าเพิ่งมีก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องมีนะจริงๆอนาคตถ้ามีก็คือเจ๋งเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้ถามว่าต้องมีไหมต้องมีเลยหรือเปล่าไม่ต้องอย่าเพิ่งรีบเข้าใจป่ะเล่นไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งรีบนะครับ